ีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันพุธที่31ธันวาคมนะครับวันส่งท้ายปี2014ครับเราเจอกันในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับ 1:30 นถึง 2:30 นครับวันส่งท้ายปีแบบนี้อยู่กับคุณชิตพลและผมธีรยุทธครับครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของการเก็บสิ่งสำคัญสำคัญเรื่องข่าวสำคัญสำคัญในวงการกีฬาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงสิ้นปีเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับเรื่องของกีฬารอบโลกเรื่องของฟุตบอลไทยแล้วก็เรื่องของทัพนักกีฬาไทยก็มีหมดเลยครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าในรอบปีที่ผ่านมามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับช่วงแรกเราเริ่มด้วยเรื่องของฟุตบอลกันก่อนครับติดตามกันในฟุตบอลทูเดย์ครับฟุตบอลทูเดย์เนี่ยเราไปออกสตาร์ทกันช่วงต้นปีก็แล้วกันนะครับการประกาศรางวัลบัลลงดอร์ครับคริสเตียโน่โรนัลโดครับคว้ารางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ครับทำคะแนนโหวตเอาชนะเลียวเนลเมสซี่กองหน้าของบาร์เซโลนาและทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้ารางวัลนี้มา4ปีติดและเขามีลุ้นคว้าอีก1สมัยครับด้วยการซึ่งการประกาศรางวัลในเดือนมกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์เนี่ยโรนัลโดคว้าได้เป็นสมัยที่2ในชีวิตครับซึ่งเขามีคะแนนโหวตเหนือเมสซี่และฟรองค์ริเบรี่ซึ่งติดโผเข้ามาเป็น3คนสุดท้ายครับอดีตมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าอันดับ2ในรายการนี้มา4ปีติดโดยมีเลโอนีลเมสซี่ที่คว้ารางวัลทั้งบัลลงดอร์และผู้เล่นแห่งปีของฟีฟ่าไปครองก่อนที่โรนัลโดจะกลับมาคว้ารางวัลได้สำเร็จนะครับแม้ว่าผลงานที่เขาทำได้ในปี2013กับการทำ62ประตูในการลงสนาม52นัดให้สโมสรและทีมชาติโปรตุเกสยังคงไม่เพียงพอครับที่จะพาเรอัลมาดริดคว้ารางวัลหรือทำให้ทีมชาติโปรตุเกสผ่านเข้ารอบแบบอัตโนมัตินะฮะแต่เขาได้รางวัลนี้มาจากความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการทำแฮตทริกในเกมที่พาทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะสวีเดนในเกมเพลย์ออฟฟุตบอลโลกรอบ2จนทำให้โปรตุเกสนั้นเข้ารอบฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าทำสถิติต่อเนื่องหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตลอดที่โรนัลโดค้าแข่งตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งจากผลการโหวตครั้งนี้ก็ปรากฏว่าบรรดาโค้ชหลายคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยก็ต่างเทคะแนนให้กับมิดฟิลด์จากเรอัลมาดริดรายนี้แบบท่วมท้นนะครับหลังจากทางฟีฟ่าเนี่ยจริงๆก็มีเรื่องที่ถกเถียงกันนิดหน่อยครับเนื่องจากฟีฟ่าเนี่ยเลื่อนการปิดรับโหวตก็ทำให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกผ่านพ้นไปเรียบร้อยก่อนก็ทำให้ผลงานของโรดที่เด่นมากๆอีกชิ้นนึงกับทีมชาติก็คือการเล่นเพลย์ออฟฟุตบอลโลกนำทีมไปเล่นรอบสุดท้ายได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมที่นำโปรตุเกสผ่านสวีเดนไปได้ในการเตะ2นัดเมื่อเดือนพฤศจิกายนจากการโหวตโค้ชทั้งหมดที่มีสิทธิ์โหวตครับ172โค้ชนะครับที่มีสิทธิ์แล้วก็นักเตะที่จะคว้ารางวัลนี้รวมกับกัปตันทีมชาติผู้สื่อข่าวสมาชิกด้วยนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็เลือกให้เป็นโรนัลโดครับให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีโดยเฉพาะในผลงานโดดเด่นก็คือการทำแฮตทริกในการเพลย์ออฟฟุตบอลโลกนัดที่2กับสวีเดนนั่นเองครับแล้วก็โค้ชทั้งหมดเลือกสตาร์ดังจากเรอัลมาดริดเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆอันดับรองมาเนี่ยอีก2อันดับก็ปรากฏว่าชื่อของโรนัลโดได้ทั้งหมดเลยครับ53เสียงส่วนเมสซี่ได้ไป39เสียงนะครับครับไปดูรายละเอียดการเลือกนักเตะยอดเยี่ยมซะหน่อยของเหล่าบรรดาโค้ชทีมชาติว่าเขาเลือกใครกันนะครับหลุยส์ฟิลิปซิเบสโกราลีครับกุนซือทีมชาติบราซิลและอดีตเทรนเนอร์โปรตุเกสก็เลือกโรนัลโดเมสซี่แล้วก็ซลาตันคือเลือก1 2 3เนี่ยนะฮะรอยฮัดสันเลือกโรนัลโดซลาตันแล้วก็โรบินฟานเพอร์ซี่โค้ชรายอื่นๆอย่างดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเลือกนักเตะที่มาจากบ้านเกิดเหมือนกันโดยเลือกฟรองค์ลิเบรี่มาอันดับ1ตามด้วยโรนัลโดมาเป็นอันดับ2แล้วก็ซลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นอันดับ3เช่นเดียวกับอเลฮันโดซาเบล่ากุนซือของอาร์เจนตินาที่เลือกเมสซี่ลิเบรี่โรนัลโดส่วนเปาโลเบนโตเนี่ยมีความคิดต่างออกไปครับโดยเลือกราดาเมลฟาวเกาอาเยนร็อบเบนต่อจากโรนัลโดนะครับก็อย่างโค้ชรุ่นใหม่อย่างมาร์ควิลมอตเองก็ในการคุมทีมชาติเบลเยียมนะครับเขาก็เลือกซลาตันเป็นอันดับแรกครับซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับตามด้วยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แล้วก็เอดันอาซาค่อนข้างที่จะแตกต่างกับรายอื่นเยอะเหมือนกันครับนอกจากนี้คริสโคลแมนกุนซือทีมชาติเวลส์ก็เลือกการ์เร็ตเบลมาเป็นอันดับ1ก็เลือกลูกทีมตัวเองนะครับส่วนรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ประจำฤดูกาล2014เนี่ยที่จะมีการประกาศขึ้นในปีหน้านะครับฟีฟ่าก็ได้คลอดโผนักเตะที่ลุ้นรางวัลแข่งยอดเยี่ยมออกมาเรียบร้อยแล้วแคนดิเดต3คนครับก็หน้าเดิมๆคู่นี้ยังต้องมาตลอดทั้งเลียวเนลเมสซี่ของบาร์เซโลนาและคริสเตียโน่โรนัลโดจากเรอัลมาดริดบวกอีกรายหนึ่งพิเศษแล้วก็กระแสเชียร์เยอะหน่อยเหมือนกัน
มาเนลนอยเออร์ครับผู้สัมประตูทีมชาติเยอรมนีที่นำทีมคว้าแชมป์โลกมาได้ด้วยติดเข้ามาในตำแหน่งผู้สัมประตูใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ใช่สวีปเปอร์นะฮะก็เป็นนิยามหน้าใหม่ด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นสำคัญมากที่ทำให้กองเชียร์ในเทใจเชียร์ตำแหน่งผู้สัมประตูเยอะในปีนี้อย่างเลโอนีลเมสซี่เองก็ถูกเลือกเป็นแคนดิเดตได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาไปคว้ารางวัลโกลเด้นบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าในระดับสโมสรเนี่ยครับด้วยความล้มเหลวนะค่อนข้างจะมือเปล่าปี2014เป็นปีที่ค่อนข้างจะน่าลืมสำหรับแฟนๆบาร์ซ่าเหมือนกันนะครับส่วนนอยเออร์ก็ผลงานเด่นมากครับในการนำทีมอินซีเล็กผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับอาร์เจนตินาแล้วก็มีส่วนที่ทำให้ทีมเยอรมนีไม่เสียประตูจนทำให้ทีมเป็นแชมป์โลกได้ในที่สุดส่วนในรายของโรนัลโดแม้ว่าจะพาโปรตุเกสจบแค่รอบแบ่งกลุ่ม World Cup 2014ที่บราซิลแต่ผลงานกับระดับสโมสรฤดูกาลก่อนยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ทีเด็ดก็คือการนำทีมคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบวกกับยูฟ่าซูเปอร์คัพได้ด้วยจริงๆต้องเพิ่มพิเศษด้วยของเดือนธันวาคมนี้ก็เพิ่งได้เพิ่มอีกหนึ่งรายการนะครับในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกมาดริดกวาดมาได้สมัยหนึ่งครับในทัวร์นาเมนต์ที่โมร็อกโกก็รอบชิงชนะเลิศก็ชนะซาโรเรนโซของอาร์เจนไป 2-0 ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับในการประกาศรางวัลที่จะถึงในเดือนมกราคมนี้เนี่ย3คนโรนัลโดเมสซี่แล้วก็นอยเออร์ส่วนตัวคุณจิตรพลคิดยังไงคือผมมองว่าเมสซี่อาจจะดูเงียบๆส่วนตัวผมเนี่ยต้องตัดเมสซี่ออกไปเหมือนกันเหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าที่เมสซี่ติดเข้ามาเนี่ยเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ไม่กล้าตัดเมสซี่ออกมากกว่าบารมีเก่าเพราะว่าดูอย่างในจริงๆแล้วในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2014เราก็ได้เห็นอะไรจากฟีฟ่าแล้วว่าการที่เขาได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้เด่นถึงขนาดนั้นก็เห็นได้ว่าฟีฟ่าเองก็เชียร์เหมือนกันเพราะนั้นคล้ายๆกันฟีฟ่าเป็นลงดอเนี่ยผมว่าอิทธิพลของลีโอนีลเมสซี่ทำให้พวกเขาไม่กล้าตัดเมสซี่จากแคนดิเดต3คนตอนนี้โรนัลโดก็ไม่มีอะไรจะต้องไปเถียงว่าทำไมเขาถึงจะไม่ได้เพียงแต่ว่ากระแสเห็นใจผู้สาประตูมาเยอะมากครับก็นอยเออร์เองก็มีดีก็มีดีกรีแชมป์โลกค้ำอยู่แล้วก็ผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมในตำแหน่งผู้สาประตูแต่สุดท้ายผมว่าโรนัลโดอยู่ดีนะต้องยอมครับไม่ต้องคุยอะไรกันมากครับส่วนอีกเรื่องเด่นๆนะครับของปี2014ที่ผ่านมาก็คือยังต้องต่อยอดเชื่อมโยงกับโรนัลโดอยู่ดีนะครับเพราะว่าทีมเรอัลมาดริดก็กลับมาพังงาดยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปอีกครั้งหลังจากรอคอยมา12ปีเต็มๆนะครับพวกเขาทำหลักถึงเลข2หลักพอดีครับในการคว้าถ้วยใหญ่สุดของสโมสรยุโรปครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยที่10ของสโมสรรอมานานมากเลยครับสมัยที่9เนี่ยชนะไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นตั้งแต่ปี2002ยุคของซีดานนู่นเลยนะครับส่วนปีนี้พวกเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับก็ที่สำคัญเนี่ยนัดชิงชนะเลิศก็ค่อนข้างดราม่าครับเพราะว่าเป็นการเข้าชิงกับคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแอตเลติโกมาดริดซะอีกนะครับแม้ว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาจะไม่ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็ตามแต่ว่าแชมป์ลาลิก้าสเปนนี่ก็อยู่ในมือของแอตเลติโกมาดริดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคู่จริงที่สมน้ำสมเนื้อเราย้อนไล่ดูเส้นทางของทีมราชันชุดขาวในการคว้าแชมป์สมัยที่10พวกเขาเริ่มรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่ม B ครับก็อยู่ร่วมสายกับกาลาตาซารายยูเวนตุสและโคเปนเฮเกนก็จบด้วยฐานะแชมป์กลุ่มตามฟอร์มเก็บไปได้16คะแนนอันดับ2ที่ตามเข้ามาเป็นกาลาตาซารายในกลุ่มนี้นะครับครับรอบน็อกเอาท์เรอัลมาดริดก็เจอคู่แข่งยากหลายๆเกมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งจากเยอรมนีด้วยเริ่มจากรอบ16ทีมสุดท้ายเล่นกับชาลเก้0-4ก็ชนะได้ด้วย2นัดสกอร์รวมขาดลอยมากครับ9ประตูต่อ2 8ทีมสุดท้ายก็ไล่เจอกับทีมจากเยอรมนีอีกแล้วนะครับก็เป็นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็ชนะมาด้วยแบบบุดหวิดเหมือนกันครับเฉือนมา 3-2 ด้วยประตูรวมส่วนรอบรองชนะเลิศไล่เจอกับทีมจากเยอรมนีครั้งหนึ่งคราวนี้ใหญ่สุดเลยครับเป็นไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็กลายว่าไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยปีที่แล้วไปแผ่วคลายแผ่วในช่วงปลายฤดูกาลก็ทำให้มาดริดเอาชนะไบเยิร์นได้เด็ดขาดทั้งเย่าทั้งเยือนเลยครับรวมสกอร์2นัดชนะไปถึง 5-0 นะฮะก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จเนี่ยนะครับฝากแอตมาดริดก็หลังจากที่เป็นแชมป์กลุ่ม G เส้นทางในรอบเพลย์ออฟนี่ก็เจองานสุดหินทั้งนั้นเอาตัวรอดมาได้หมดนะครับผ่านทั้ง AC มิลานบาร์ซ่าแล้วก็เชลซีก็ในเกมรอบชิงเนี่ยแอตมาดริดนำก่อนนะครับนำก่อนจากดิโก้โกดินนาที36แต่จุดเปลี่ยนคือเซอร์เกโอรามอสมามงตีเสมอให้กับทางเรอัลมาดริดในช่วงทดเจ็บครึ่งหลัง3นาทีครับคราวนี้พอต่อเวลาพิเศษเนี่ยเกเดตเบลมาเซโลแล้วก็จุดโทษของคริสเตียโนโรนัลโดช่วยให้มาดริดเอาชนะไปได้ 4-1 คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่10นับเป็น12ปีที่รอคอยเนี่ยนะครับที่พวกเขาทำได้ในปี2002ที่ยิ่งไปกว่านั้นเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ยุโรปได้ถึง10สมัยก็
นัดชิงนี่ก็เชื่อว่ายังเป็นอีกหนึ่งนัดที่อยู่ในความทรงจำของแฟนบอลส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างดราม่าอีกแล้วนะครับจะแพ้อยู่แล้วสำหรับเรอัลมาดริดนะครับต่อท้ายได้เซโกรามอสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประตูที่แอฟริดยิงได้ไปก่อนเนี่ยอิเคคาซิยัสพลาดด้วยใช่ครับรามอสมาช่วยได้ครับนั่นคือช่วงกลางปีนะครับก่อนที่จะเปิดศักราชในเปิดฤดูกาลในปี 2014-2015 เนี่ยนะครับเรอัลมาดริดก็คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกไปได้คราวนี้ไปที่เรื่องล่าสุดในช่วงปลายปีครับก็คือข่าวของเทียรี่อองรีซึ่งเจ้าตัวประกาศแขวนสตั๊ดแล้วครับในวัย37ปีครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูข่าวคราวนี้กันนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนนี้ครับข่าวที่มาแรงและเป็นที่น่าสนใจก็คือการแขวนสตั๊ดของนักเตะระดับตำนานอย่างเทียรี่อองรีครับหลังจากที่เขาโลดแล่นบนเส้นทางลูกหนังมานาน20ปีครับก็ถึงเวลาแล้วเขาที่แล้วนะครับว่าเขาควรต้องตัดสินใจเลิกเล่นเสียทีครับองรีตำนานดาวยิงของอาร์เซนอลประกาศแขวนสตั๊ดในวัย37ปีครับเขาได้เปิดเผยเรื่องนี้บนแฟนเพจของเขาครับองรีอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี1998และแชมป์ยูโรปี2000ครับพร้อมทั้งคว้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสกับโมนาโกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับอาร์เซนอลได้แชมป์ลาลิก้าสเปนกับบาร์เซโลน่ารวมทั้งคว้าแชมป์ FA Cup กับอาร์เซนอลด้วยช่วงท้ายของการค้าแข้งเนี่ยองรีไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่สหรัฐอเมริกากับทีมนิวยอร์กเรดบูลส์ตั้งแต่ปี2010นู่นนะครับคว้าทีมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ฝั่งตะวันออกได้2สมัยแต่ยังไม่เคยไปถึงแชมป์ MLS Cup นะฮะสุดไปแคมไม่ได้ใช่ครับก็คือแชมป์ใหญ่สุดนั่นแหละใช่ครับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ยังไปไม่ถึงตรงนั้นครับองรีก็บอกว่าหลังจากเส้นทาง20ปีบนสายลูกหนังของเขาเนี่ยเขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดก็นับว่าเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมมากต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่สนับสนุนรวมไปถึงสโมสรที่เขาเคยร่วมทีมมาด้วยไม่ว่าจะเป็นโมนาโกยูเวนตุสอาร์เซนอลบาร์เซโลน่านิวยอร์กเรดบูลโดยเฉพาะแฟนๆทีมชาติฝรั่งเศสด้วยครับที่ให้บรรยากาศทุกเกมยอดเยี่ยมมากๆอดีตศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสโด่งดังมากับอาร์เซนอลครับทำประตูให้อาร์เซนอลทั้งหมด228ประตูจากการลงเล่น377เกมในการเขาอยู่กับทีม2ช่วงเวลานะครับก็มีช่วงเวลาเมื่อปีก่อนด้วยย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้นนะครับนอกจากนี้ครับเขาก็ยังนำอาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้2สมัย FA Cup 3สมัยจนกระทั่งปี2007เทียรี่องรีเลือกย้ายไปเล่นในสเปนกับบาร์เซโลน่าแล้วก็ประสบความสำเร็จครับไปได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2009รวมไปถึงกวาดแชมป์ลาลีกาอีก2สมัยโคปาเดเรซุปเปอร์เดเรซุปเปอร์โคปาเดเรนะครับแล้วก็ยูเอฟ่าซุปเปอร์คัพบวกกับแชมป์สโมสรโลกอย่างละ1สมัยทั้งยังเคยคว้าแชมป์ลีกเอิงสมัยที่เล่นอยู่กับโมนาโกซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสโมสรแรกในการเป็นนักเตะอาชีพของเขาด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้แชมป์รายการโทรฟี่เดอะชาปิยองอีกด้วยนะครับองรีนั้นเล่นอยู่กับนิวยอร์กเรดบูลรวมแล้วเป็นเวลา5ปีเต็มแล้วก็มีช่วงเวลาสั้นๆอย่างที่เรียนไปว่าเขาเคยข้ามฟากกลับมาอยู่อาร์เซนอลในปี2012ก็ตอนนั้นยังมีทีเด็ดอยู่เลยในช่วง2ปีก่อนที่องรีย้ายไปเล่นประมาณ3เดือนนะครับพูดถึงผลงานในทีมชาติฝรั่งเศสองรียิงไป51ประตูจาก123นัดนะครับการติดทีมชาติเนี่ยเขาเป็นรองเพียงแค่ลีดิยองตูรามคนเดียวครับโดยเป็นหนึ่งในขุนพลแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998และรองแชมป์ปี2006นอกจากนี้ยังอยู่ในชุดแชมป์ยูโรปี2000รวมถึงชุดแชมป์คอนเฟเดเรชั่นส์คัพปี2003ด้วยพร้อมกันนี้เขายังเคยทำหน้าที่นักวิเคราะห์เกมฟุตบอลทางโทรทัศน์นะครับใน Sky Sport ของอังกฤษในฟุตบอลโลกด้วยครับและหลังจากแขวนซัดในองรีก็รับงานกับSky TV นะครับมูลค่า25ล้านปอนด์ก็ทาง Sky TV ก็จะสอยนักเตะดังๆที่เพิ่งเลิกเล่นเนี่ยเข้าไปทำงานเป็นสื่อหลักในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลเนี่ยแกรี่เนวิลล์เจมี่คราเกอร์ที่เพิ่งเลิกเล่นไปไม่นานก็ไปอยู่ในค่าย Sky หมดแล้วครับนี่คือช่วงแรกนะครับที่เราหยิบยกเรื่องของฟุตบอลในรอบปี2014ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามอเมริกันเกมส์กันบ้างครับเราไปดูบทสรุปครับของ NBA และ NFL ในฤดูกาล 2013-2014 รวมถึงบรรยากาศของ Half Time Show ว่าเป็นอย่างไรกันครับอ
สวัสดีครับผมทัศชัยชนะธการนะครับพิธีกรจากรายการ Sport Today Extra ครับในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ขออวยพรให้แฟนๆรายการ Sport Today Extra ครับมีความสุขกายสบายใจครับคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับรวมไปถึงเงินทองไหลมาเทมาใครยังโสดอยู่นะครับขอให้ได้คู่ที่ดีครับใครที่มีคู่ไม่ดีนะครับขอให้ปีหน้ามีคู่ใหม่ที่ดีกว่าครับขอให้มีความสุขมากๆครับ